นี่คือปีของเราผู้คนมากมายทั่วทั้งโลกต่างพากันพูดคำนี้ในทุกๆมกราคมและสิ่งที่พวกเราทำในเดือนธันวานั่นก็คือการทำรายการใหญ่ถึงสิ่งที่คุณอยากจะเปลี่ยนในปีหน้าฉันจะลดน้ำหนักฉันจะหางานใหม่ฉันจะใช้เวลากับครอบครัวให้มากกว่านี้ฉันจะจบความสัมพันธ์แย่ๆที่ฉันมีฉันจะหยุดติดบุหรี่ฉันจะหยุดติดแอลกอฮอล์แต่แล้วทำไมพอถึงปีหน้าคุณก็กลับไปทำสิ่งเดิมๆข้อผิดพลาดเดิมๆอยู่กับผู้คนเดิมๆมีวินัยที่แย่ๆเหมือนเดิมและคำข้ออ้างเดิมๆและนี่มันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในทุกๆปีและถ้าคุณไม่อยากจะอยู่ในวงจรนี้อีกต่อไปคุณก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแต่ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในรายการของคุณคุณจะต้องเปลี่ยนความคิดของคุณก่อนเปลี่ยนมุมมองในการมองดูโลกเปลี่ยนมุมมองในการมองปัญหาของคุณคุณจะเปลี่ยนในสิ่งที่มันสามารถเป็นไปได้การที่ไม่มีความคิดและความเชื่อที่ถูกต้องว่าคุณสามารถทำอะไรได้หรือคุณมีอะไรคุณจะไม่มีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่คุณต้องการให้มันสำเร็จได้และในปีนี้มันจะเป็นปีของคุณสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือจัดการความคิดของคุณให้ดีนี่คือปีที่คุณจะมีสุขภาพแข็งแรงจะเป็นปีที่คุณได้เจอคนที่ใช่ดังฝันจะเป็นปีที่คุณก้าวหน้าเรื่องการเรียนการงานจะเป็นปีที่คุณจะหายจากความเครียดและต่อสู้กับความโศกเศร้าได้และมันจะเป็นปีที่คุณจะสามารถไล่ล่าความฝันของคุณจงเปลี่ยนวิถีความคิดของคุณและปีนี้จะกลายเป็นปีที่คุณจะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดกาลอย่าให้สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมากำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตสิ่งแย่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณทุกความเจ็บปวดทุกความมืดมิดตัวของคุณนั้นมีพลังอำนาจที่จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้ตั้งแต่วันนี้เลยจงให้ปีนี้เป็นปีที่คุณสามารถลุกขึ้นมาจากพื้นได้ให้ปีนี้เป็นปีที่คุณสามารถประสบความสำเร็จอย่างที่คุณไม่เคยทำได้มาก่อนทำให้มันเป็นปีที่ไม่เหมือนปีก่อนๆปีใหม่นี้จะไม่มีความหมายใดๆถ้าเกิดคุณยังไม่มีความคิดใหม่ๆถ้าคุณยังทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆคุณก็จะได้สิ่งที่มันเหมือนเดิมและซ้ำๆนั่นแหละถ้ามีความคิดที่แย่ๆสิ่งแย่ๆก็จะอยู่ในชีวิตของคุณจงกัดฟันและตัดสินใจที่จะเปลี่ยนมันเพราะว่านี่คือชีวิตของคุณและอนาคตของคุณมันขึ้นอยู่กับสิ่งนี้คุณจะเปลี่ยนมันได้เพราะว่าปีนี้มันคือปีของคุณจงท่องไว้ว่าคุณสามารถทำได้ Believe you can and you're halfway there หากคุณเชื่อมั่นว่าคุณสามารถทำได้นั่นก็เท่ากับว่าคุณได้ทำสำเร็จไปครึ่งถึงแล้วธีโอดอร์โรสเวลล์จุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคุณ